ทั้งสองประคองทิฏฐะรักษากายใจของเราไม่ต้องมองใครมองใจเราก็พอไม่ต้องมองคนมองตนก็พอไม่ต้องสนใจใครมีสติรู้กายรู้ใจเราก็พอมืดนอกประกาศแสงไฟมืดในประกาศแสงปัญญาเมื่อโลกาประกาศแสงอาทิตย์มืดจิตประกาศแสงธรรมเนี่ยส่วนมากสำคัญมันมืดจิตจิตมันไม่เห็นทางออกของชีวิตเมื่อไม่เห็นทางออกไม่เห็นทางเดินมันก็ทำผิดพูดผิดคิดผิดพอทำผิดพูดผิดคิดผิดก็เป็นผิดทันทีทำถูกพูดถูกคิดถูกก็เป็นสุขทันทีนั้นการฟังธรรมนี่จริงมีอานิสงส์มากให้เราตั้งใจฟังเมื่อวานนี้ได้แสดงพระสูตรที่ชื่ออทิตตปริยายสูตรสูตรที่ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนซึ่งก็ได้บรรยายไปแล้ววันนี้ถือว่ารอบพิเศษญาติโยมมาจากกรุงเทพไปบินบุรีมาได้ฟังอยากฟังก็ดีนะอยากฟังเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเราจะบรรยายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่อีกเป็นมุมหนึ่งแล้วกันเพราะเมื่อวานบรรยายก็ไม่หมดหรอก50นาทีเพราะเนื้อหาถ้าเอาละเอียดก็ต้องใช้เวลานานนั้นถ้าเราอยากฟังที่พระอาจารย์บรรยายเมื่อวานเราไปฟังใน YouTube เขาอัพโหลดขึ้นไปไปฟังดูวันนี้ก็จะพูดเรื่องเดิมนี่แหละจะพูดอีกแง่มุมนึงแล้วกันสักส่วนหนึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคำว่าร้อนเนี่ยคือมันเป็นทุกข์นั่นแหละมันเป็นทุกข์มันจึงร้อนมันร้อนมันจึงทุกข์เป็นคำแช่แต่งกันได้อะไรจึงคิดว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเดี๋ยวก่อนที่จะฟังบรรยายจะยกเขาเรียกว่าพระพุทธพจน์คือพระวจาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มาเป็นมาตรฐานก่อนเพราะว่าพระพุทธพจน์เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราฟังพระพุทธพจน์เข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายเลยเพราะมันสมบูรณ์ในตัวแล้วแต่วันนี้ยกมาไม่หมดนะยกมาพอได้ใจความใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในหนังสือสวดมนต์เล่มที่2วันนี้จะยกมาจะเป็นภาษาไทยเป็นส่วนมากบาลีก็ไม่ยกมาเยอะซึ่งพระสูตรนี้พระองค์ตัดแก่ภิกษุชื่ออุรุเวลากัสสปะอนาทีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมบริวาร 1,000 แสดงจบบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยสำคัญไหมล่ะโดยพระองค์ได้แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งต้องปวงเป็นของร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ไรเล่าชื่อว่าสิ่งต้องปวงเป็นของร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนจักขุวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาเป็นของร้อนจักขุสัมผัสคือสัมผัสทางตาเป็นของร้อนเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสคือสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยแม่นใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเราจึงกล่าวว่านี่เป็นของร้อนนี่พุทธเจ้าได้ตรัส
อายตนะคือตาเกี่ยวกับช่องทางตาจันทพงศ์ก็ตรัสว่าหูเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนโดยเนื้อความความหมายก็เหมือนกันจันทนาก็ตรัสเรื่องจมูกเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนก็ตรัสทำนองเดียวกันความหมายเหมือนกันตรัสเรื่องลิ้นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนโผฏฐัพพะเป็นของร้อนสุดท้ายตรัสเรื่องใจเป็นของร้อนธรรมอารมณ์เป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัสเป็นของร้อนเวทนาคือความรู้สึกเสวยรมนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยแม่นใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเราจึงกล่าวว่านี่เป็นของร้อนพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหมู่หน่ายไม่ในจักษุคือตาย่อมหมู่หน่ายไม่ในรูปย่อมหมู่หน่ายไม่ในจักขุวิญญาณย่อมหมู่หน่ายไม่ในจักขุสัมผัสเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยแม่นใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีย่อมหมู่หน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นั้นฌานะพงศ์ก็ตัดเรื่องย่อมหมู่หน่ายแม้ในหูในเสียงข้อความหลังๆก็มีความหมายเหมือนกันต่อไปก็ตัดเรื่องย่อมหมู่หน่ายในจมูกในกลิ่นในลิ้นในรสในกายในโผฏฐัพพะในใจและธรรมอารมณ์ข้อความนั้นก็เหมือนกันแล้วก็ฟังไปฝนตกพวกผิดก็ผิดไปไอ้ลำโพงไกลอ่ะดึงลงก็ได้เอาไว้สองตัวใกล้จากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วจิตอื่นอีกพวกความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประสูตินี้อยู่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ใจยินดีเพลินในภาษีของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แลเมื่อไวยากรณ์ภาษิตอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ภิกษุ 1,000 รูปนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้จบเท่านี้แหละเนื้อความในพระสูตรว่าโดยย่อพอจบลงภิกษุ 1,000 รูปนั้นเป็นพระอรหันต์หมดเลยปัญญาต่างจากพวกเราไหมเราหันซ้ายหันขวาอยู่เพราะจิตของท่านน่ะสร้างบารมีมาเต็มมีบารมีของความเป็นพระอรหันต์น่ะเต็มจิตเต็มสันดานอยู่พอได้ฟังธรรมะจิตมันแล่นไปในธรรมเล่นไปในเกิดวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงตัดกระแสหลุดพ้นไปจิตของพวกเรามันยังไม่เล่นไปในธรรมนะบางคนฟังอยู่ก็เล่นนอกศาลาบางคนก็เล่นกับบ้านใช่ไหมบางคนก็ถูกนิวรณ์ครอบอินทรีย์มันต่างกันเอามาฟังอธิบายวันนี้ท่านตัดละเอียดมากเลยนะคล้ายๆตัวเนี้ยในตัดทำนองคล้ายๆอภิธรรมนะคือธรรมอันยิ่งธรรมอันละเอียดตัดละเอียดละออมากเรื่องของร้อนนะไล่มาตั้งแต่ตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนวิญญาณเป็นของร้อนประสาทเป็นของร้อนนี่ตัดมาละเอียดเลยตั้งแต่ของละเอียดจนมาถึงของหยาบแต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เราจะปฏิบัติตามที่พระสูตรแสดงมาอย่างนั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยเราสามารถเห็นตัวไหนได้ชัด
ก็เจริญวิปัสสนาในตัวนั้นก่อนเราเห็นของหยาบหยาบเราก็เจริญวิปัสสนาของหยาบหยาบนั่นแหละแล้วมันจะค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนเห็นวิญญาณเป็นของร้อนได้ตอนแสดงท่านแสดงจากของละเอียดมาหายาบแต่ปฏิบัติในส่วนมากต้องปฏิบัติจากหยาบไปหาละเอียดนะวิธีปฏิบัติอย่างเช่นท่านตัดว่าราคะคินาไปคือราคะโทสะคินาไปคือโทสะโมหะคินาไปคือโมหะเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้แหละเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟราคะร้อนเพราะไฟโทสะร้อนเพราะไฟโมหะภิกษุ 1,000 รูปเนี่ยได้ฟังเห็นเลยนะว่าราคะร้อนจริงโทสะร้อนจริงโมหะร้อนจริงจนจิตเนี่ยเกิดวิราคาวิราคะวิราคานุปัสสีคลายความกำหนัดตัดอุปทานเกิดมากเกิดผลบรรลุธรรมไปเลยเขาเห็นขณะที่พระเจ้าแสดงแต่เรายังไม่เห็นเราบารมีมันต่างกันเมื่อไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้พับจากมากผลคนมีอินทรีย์แก่กล้าบริมากเมื่อฟังอยู่เข้าใจพวกอุคติตัญญูฟังปุ๊บรู้เรื่องเลยมีปจิตตัญญูต้องอธิบายนะค่อยรู้เรื่องพวกเนยยะเนี่ยมาถึงฟังแล้วยังไม่เข้าใจต้องนำไปปฏิบัติพวกเราอยู่ในขั้นเนยยะปฏิบัติแล้วสงสัยก็มาถามปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจวันหนึ่งก็จะเข้าใจโอ้ราคะมันร้อนจริงเจ้าข้าโทสะร้อนจริงเจ้าข้าโมหะร้อนจริงเจ้าข้าจะเกิดขึ้นมาทีหลังตอนนี้เราก็ฟังไว้ก่อนเอานี่จะแนะนำในเรื่องการดูราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนคือการดูจิตนั่นเองราคะโทสะโมหะเนี่ยตัวไหนดูง่ายที่สุดฮะโทสะเป็นมาตรฐานเลยนะพวกเราจำไว้โทสะดูง่ายที่สุดเพราะโทสะเนี่ยทุกข์มันชัดใช่ไหมทุกข์มันดีอย่างหนึ่งมันทำให้เห็นโทษทำให้เกิดสติเพราะนั้นเราต้องมาเริ่มฝึกจากดูโทสะไปเพราะมันเห็นง่ายเข้าใจไหมอินทรีย์เรามันไม่แก่กล้าต้องดูของหยาบๆราคะเห็นยากนะอย่างเช่นเราชอบใจจนตาเยิ้มไปทุกเราไปเห็นเครื่องเพชรเครื่องพลอยเสื้อผ้าสวยโอ้ยชอบตอนชอบไปเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกเนาะเพลินไปเลยตามดูกันไปเลยซื้อกลับมาบ้านมันนอนชมอย่างยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เลยเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากโทสะพระอาจารย์ว่านั่งกันเนี่ยเกือบทุกคนนะเวลาโกรธมาเห็นว่าเป็นทุกข์นะใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้เรามาฝึกวิธีอย่างเช่นเราเห็นว่าตัวสายเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เห็นประเดี๋ยวประดาวเล็กๆน้อยๆมันยังไม่ถึงขั้นที่มันจะเบื่อหน่ายนะคล้ายๆกับเราเป็นโรคนิดๆหน่อยๆนะไม่เห็นโทษของมันอันเราต้องมาศึกษาจนเห็นว่าตัวสายเป็นทุกข์จริงจนเบื่อหน่ายข้าก็หลุดพ้นไปวิธีที่จะรู้ว่าราคะโทสะเป็นของร้อนเป็นกองทุกข์พระพุทธองค์ได้แสดงไว้แล้วในสติปัฏฐาน4จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านสอนว่าเมื่อมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโดยถ้ายกภาษาบาลีมาพุทธเจ้าตรัสว่าสะโทสังวาจิตตังสะโทสังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะวีตะโทสังวาจิตตังวีตะโทสังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะสิ่งที่เราจะเจริญวิปัสสนาหรือกระทำกับโทสะคือให้รู้ปชานาติเนี่ยคือให้รู้
ถ้าเราเข้าใจคำว่ารู้ก็ไม่ยากอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ร่างกายนั่งไหมรู้ว่าลมพัดไหมนั่นแหละถ้ารู้ว่าลมพัดเป็นก็จะรู้โทสะเป็นเพราะนั้นเมื่อจิตมีโทสะให้เรารู้นะสะโทสังวาจิตตังสะโทสังจิตตันติปัจจานติเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่าจิตมีโทสะโดยเฉพาะพวกดูจิตเนี่ยถ้าเรามีจิตตั้งมั่นคือมีองค์ของสมาธิอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ไวอย่างเช่นตอนแรกจิตเราไม่มีโทสะหรอกสมมติเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมีสติรักษากายจิตมันไม่มีโทสะมันว่างอยู่นี่แหละเราก็รู้ว่ามีตะโตสังวาจิตตังวีตะโตสังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าไม่มีโทสะอย่างที่เรานั่งฟังธรรมตอนเนี้ยจิตเราคนไหนไม่ส่งออกนอกตั้งใจฟังนิวรณ์ระงับโทสะก็ไม่เกิดเราจะเห็นว่ามีความสุขอยู่หน่อยๆเป็นความสุขที่เบาโปร่งไม่อึดอัดกว้างสบายนี่เราดูจิตที่มีโทสะก็ดูตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าเราออกจากการฟังเทศไปหรือฟังเทศอยู่นึกถึงใครที่เราเกลียดขึ้นมาเนี่ยจิตจะเกิดโทสะขึ้นมานั่นแหละให้เราระลึกรู้จิตมีโทสะเลยพอเราระลึกรู้เราจะเห็นว่าโทสะเนี่ยมันเป็นทุกข์มันจะมีความร้อนๆอยู่แถวระหว่างกลางอกใช่ไหมหนักหนักเรามีความคับแค้นหน้าร้อนมือชาหมดแรงสติสตังเบือไปหมดเราจะเห็นว่าเมื่อจิตมีตัวสะให้รู้มีตัวสะมันจะเห็นเลยโอ้โหตัวสะร้อนจริงนี่คือการรู้ธรรมะรู้อย่างนี้แหละเราจะรู้ว่าร้อนจริงก็ถึงว่าเราต้องมาปฏิบัติอย่างนี้แหละพอรู้ว่ามีโทสะสติตัวจริงมันเกิดโทสะมันดับจิตมาตั้งมั่นถึงฐานอยู่โทสะดับความทุกข์ก็จะดับไปก็จะเหลือเฉพาะจิตว่างๆโปร่งๆมีความสุขมันจะเห็นแล้วว่าจิตเมื่อกี้มีโทสะเป็นทุกข์จิตขณะที่สองที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยไม่มีตัวสาเป็นสุขถ้าเรารู้งี้เป็นเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากถ้าใครชอบขี้โกรธเนี่ยดีเลยรู้ได้ทั้งวันพอโกรธปุ๊บรู้โกรธปุ๊บรู้จะเห็นโทษโทสะเป็นขณะรู้มันทั้งวันในที่สุดน่ะจะออกจากโทสะได้เราก็จะได้สติเพราะว่าเราฝึกดูนบ่อยเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราถ้าเราดูชำนาญมันจะไม่เกิดโทสะหรอกแค่หงุดหงิดเราก็รู้แล้วใช่ไหมแค่ขุ่นๆหลายคนมาถามอาจารย์ว่าแค่ขุ่นๆพอรู้ปุ๊บก็ดับไปแล้วนี่ที่ว่ารู้ได้เร็วมันยังไม่เกิดโทสะเป็นแค่ปฏิฆะขัดเคืองถ้าดูเก่งขึ้นมาเนี่ยขุ่นๆก็ไม่มีนะนี่ลักษณะที่เราจะเห็นโทสะเป็นของร้อนได้เราต้องเจริญสติปัฏฐาน4ในข้อจิตตานุปัสสนาปัฏฐานตามที่แสดงมาเมื่อเรารู้โทสะเป็นราคะเริ่มง่ายแล้วนะสมมุติเรามีจิตที่ไม่มีราคะโทสะอยู่ไม่มีโมหะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิจิตว่างอยู่เนี่ยเราก็รู้อ๋อไม่มีราคะโทสะโมหะพอมันไปเห็นอะไรมันชอบใจขึ้นมาเนี่ยโอ้อันนี้สวยชอบขณะที่จิตมันชอบเนี่ยความกำหนัดราคะในวัตถุมันเข้าครอบงำแล้วจะเห็นว่ามันเป็นของร้อนทันทีเลยจะเห็นเลยนะแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นพอรู้ว่าอ๋อจิตมีราคะราคะดับจิตถึงฐานความทุกข์ก็ดับแต่ทุกข์ที่เกิดจากราคะเนี่ยมันไม่คับแค้นมากเหมือนโทสะถ้าเราไปสังเกตมันจะบางๆคล้ายๆความเป็นร้อนที่ไหม้เจียมๆไม่ได้ไหม้แบบหนักแน่นเหมือนโทสะโทสะมันมีความคับแค้นนะคับแค้นนี่เขาบัญญัติมาจริงๆนะมันคับจริงๆนะใช่ไหมคล้ายมันจุกอยู่คอใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ราคะเกิดเนี่ยมันไม่จุกนะมันจะร้อนเผาๆคล้ายๆไปอังไฟเนี่ยใช่ไหม
ถ้าใครดูเป็นต่างกันถ้าเราดูราคะโทสะราคะโทสะบ่อยๆต่อไปเนี่ยราคะโทสะจะไม่มีให้ดูพอจิตเคลื่อนเป็นโมหะเรารู้ทันมันตัดจิตเคลื่อนคือโมหะรู้ทันมันก็ตัดจะดูแค่จิตไหลแล้วก็รู้แล้วก็ดับจิตไหลรู้แล้วดับอันนี้เราดูโมหะแล้วขั้นละเอียดแล้วเนี่ยถ้าดูทันจริงๆเนี่ยก่อนจะไหลก็รู้ก่อนจิตจะหลงเนี่ยมันจะมีอาการปฏิกิริยาของความหลงก่อนถ้าเรารู้ทันมันหลงไม่เป็นเลยทีเนี้ยก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากก็ให้อยู่ในสภาพนั้นแหละต่อไปอยู่ในสภาพนั้นต่อไปเดี๋ยวจิตมันจะค่อยพัฒนาไปเองมันจะตั้งมั่นหนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นขึ้นสติก็จะพัฒนาขึ้นสมาธิพัฒนาขึ้นปัญญาพัฒนาขึ้นถ้าบริมิโรสั่งสมพอเห็นเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นนะเห็นอนิจจานุปัสสีเนี่ยตามดูมันเห็นทุกข์เห็นอนัตตามันจะเห็นครบหมดถ้าบริมิโรพอนะไม่มีกรรมขัดขวางบริมิเต็มแล้วนะมาถึงจุดนี้บางคนก็เกิดมรรคผลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามตัดไปหมดกิเลสไปเลยนี่คือเส้นทางในการปฏิบัติเห็นไหมว่าเราฟังสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเนี่ยเราไม่เข้าใจเราก็ต้องมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่พระศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าคนดูอย่างนี้ไม่ได้ทำไงล่ะเราจะลืมนะว่าการสอนธรรมะเราต้องฉลาดเราเป็นชาวพุทธอย่างเช่นพวกที่มีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยท่านสอนว่าเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะเมื่อไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าไม่มีราคะเมื่อมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเมื่อไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะโมหะก็เหมือนกันให้รู้เอานี่พวกอินทรีย์แก่กล้าเขาเรียกว่าท่านสอนวิปัสสนาบางคนฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องท่านก็สอนสมถะให้ทำสมถะเมื่อจิตมีโทสะถ้าสอนสมถะท่านสอนยังไงใครตอบได้สอนให้แผ่เมตตานี่คำสอนในฝ่ายสมถะเจ้าพวกอินทรีย์อ่อนนะจะเริ่มปัสสนาเป็นนะให้เจริญเมตตาบ้างให้คิดแง่บวกบ้างให้พิจารณาโทษของความโกรธบ้างใช่ไหมพวกนี้ล้วนเป็นสมถะบางคนไปอ่านสูตรนึงอ้าวทำไมพระเจ้าว่าให้มีโทสะแผ่เมตตาเธอจงแผ่ไปในทิศที่หนึ่งก็อย่างนั้นเธอจงแผ่เมตตาไปในทิศสองก็อย่างนั้นเห็นไหมล่ะทิศที่สามก็อย่างนั้นทิศที่สี่ก็อย่างนั้นเบื้องบนก็อย่างนั้นเบื้องล่างอย่างนั้นทำไมท่านสอนอย่างนี้ล่ะทำไมเมื่อกี้บอกให้ดูโทสะที่หนึ่งบอกให้ดูที่หนึ่งบอกให้แผ่เมตตาเราต้องเข้าใจว่าท่านสอนคนแต่ละคนนะในคนที่มาฟังเนี่ยเขาจะเหมาะบางคนอ่ะมันเหมาะที่จะเจริญสมถะคือเจริญเมตตาไปเพราะโทสะมันแรงมากเลยสติก็ไม่มีโมหะก็กุ้มลุมมันจะไปดูจิตได้ยังไงก็ต้องเอาแผ่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อ๋อโยมแผ่เมตตาไปนะสงสารเขาเอาใจเขาเอาใจเราก็สอนกันอย่างนี้แหละจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้าจึงจะสอนเรื่องดูโทสะให้เอานี่จะพูดเรื่องโทสะในฝ่ายของเราจะเมื่อโทสะมันเกิดน่ะเราดูจิตไม่เป็นน่ะเราต้องลดระดับมาทำสมถะจะแถมสมถะให้ในการที่จะสู้กับโทสะใครโทสะมากๆดูจิตเมื่อไม่จิตไม่เป็นน่ะให้หัดแผ่เมตตาคำว่าเมตตาเนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจมันคืออะไรนะไม่เข้าใจจริงๆเอาพูดไปเฉยนะเราได้สวดบริเวณ30มั้ยเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเห็นมั้ยคําว่าเมตตากับไมตรีเป็นคําเดียวไวยพจน์นี่ไวเหมือนกัน
้าพูดง่ายๆคือลักษณะของความเป็นเพื่อนนั่นแหละเพื่อนที่เรารักมากๆนะลักษณะเมตตาเป็นอย่างนั้นทีนี้เราเนี่ยมีเมตตากับเพื่อนทุกคนอย่างนั้นได้ไหมถ้ายังไม่ได้แสดงว่าจิตเราไม่มีเมตตาเลยนะสมมติเรารักคนนี้ที่สุดละรักมากเมตตามากสงสารมากมีอะไรก็รู้เคาะแต่เกลียดอีกคนนึงเนี่ยถามว่าคนนี้มีเมตตาไหมไม่มีเพราะว่าที่รักคนนั้นมันไม่ใช่เมตตาเป็นราคะเพราะว่าได้ประโยชน์จากคนนั้นเพราะคนนั้นทำให้เรามีความสุขมันมีผลประโยชน์ตอบแทนกันมันก็เลยรักกันแต่เมตตาจริงๆมันจะรักเสมอกันอันนั้นมันยังเขาเรียกว่าฉันทากติลำเอียงพลักมันเป็นจิตที่พระริเจ้าทั้งหลายไม่ชอบใจบางคนหนูไม่โกรธเลยแต่ไม่โกรธอยู่แค่คนสองคนตรงนั้นโกรธหมดเลยก็อยู่คนคนนั้นตั้งปีก็ไม่โกรธตั้งปีใช่ไหมก็ยังไม่ใช่เมตตาจริงๆนั่นน่ะลักษณะเมตตาจริงๆอ่ะพูดให้ฟังก่อนมันต้องมีคุณลักษณะ8ประการอย่างเช่นในบทเมตตาเจโตวิมุตติรสวรรค์เมื่อกี้ใบท้ายไปดูนะสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัจเจตวาปีระนายะเมตตาจริงๆต้องเว้นจากการบีบคั้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวงคือไม่บีบคั้นข่มเหงให้เขาเป็นทุกข์นี่ประการที่หนึ่งอันที่สองอุปคาตังวัจเจตวาอนุปคาเตนะเว้นจากการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงจิตคิดฆ่าไม่มีเลยนี่ประการที่สองประการที่สามสันตาปังวัจเจตวาอสันตาเปนะเว้นจากการทำให้เดือดร้อนไม่ทำให้สัตว์ต้องปวงเดือดร้อนนี่เราเช็คจิตเราบางครั้งอยากจะแกล้งมันสักหน่อยไหมถ้ามีนี่นั่นแหละแต่ไม่ใช่เมตตานะอยากจะหยิกสักหน่อยอยากจะตบสักหน่อยนี่มีเยอะเนาะหรือถ้าเป็นสัตว์ก็อยากถ้าเป็นมดอยากยิบบี้ให้ตายหรือไม่ใช่ก็มีตายเดี๋ยวสันตาปังให้ทำให้เดือดร้อนไปดึงขามันออกอย่างนี้ตัวนี้มันเดือดร้อนนะนี่สามข้อที่สี่ปริยาทานังวัจเจตวาปริยาทานีนะเว้นจากการย่ำยีไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งปวงบางทีย่ำยีจิตใจเขาเนาะเหยียดเย็นกันนะอย่างเช่นหนุ่มๆมาหลอกสาวเนี่ยสาวๆไปหลอกหนุ่มก็มีสมัยเนี่ยเยอะด้วยรู้ว่าเป็นหลอกแล้วเขาเป็นทุกข์เนี่ยเป็นการย่ำยีกันนะถ้าที่คนมีเมตตาหลอกกันไม่ได้นะเชื่อไหมแม้แต่ภรรยาตัวเองก็หลอกไม่ได้สามีก็หลอกไม่ได้เพราะรักษาน้ำใจกันนะเพราะเมตตามันเลี้ยงไว้เราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะเห็นไหมชักจะเป็นยากแล้วเมตตาเนี่ยฟังไปฟังมานะปริยาทานังวัจเจตวาปริยาทานีนะเว้นจากการย่ำยีไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งปวงข้อที่ห้าปวิหิสังวัจเจตวาปวิหิสายะเว้นจากการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงคือไม่เบียดเบียนเลยอ่ะการกระทำทางกายก็ไม่เบียดเบียนวาจาก็ไม่เบียดเบียนรู้จักเบียดเบียนทางวาจาไหมพูดเหน็บแนมมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละหรือพูดคำหยาบหรือนินทาพวกนี้ทำให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยเราเบียดเบียนกันมันขาดเมตตามันยังหลุดออกไปหกสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนมันต้องคิดว่าเพราะสัตว์ต้องปวงจึงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่ามีเวรปรารถนาให้สัตว์ไม่มีเวรพ้นจากเวรในลักษณะเมตตาประการที่หกเจ็ดสุขิโนโหสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนความจำก็ไม่ค่อยแม่นนะสัญญานะสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนปรารถนาให้เขาเป็นสุขอย่าได้เป็นทุกข์ข้อที่8สุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตาติปรารถนาให้เขาเนี่ยถึงซึ่งความสุข
อย่าได้ถึงซึ่งความทุกข์เลยอิเมหิอัตถาการิหิเนี่ยเห็นไหมลักษณะ8ประการเนี่ยเป็นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยเมตตาต้องมีลักษณะ8ประการที่เราสวดเมื่อกี้เห็นไหมเมตตาเจตัวบทหลังๆนั่นแหละความหมายมันถ้าบางคนเช็คมาเนี่ยบางคนเอาเช็คไปเอานึกว่าตัวเองมีเมตตาไม่มีเลยเอาไปมา มันไม่ครบ8ที่จริงบทพวกนี้ก็มาแผ่เมตตาได้นะอย่างเช่นก็ตัว6 7 8พวกนี้สัพเพสัตตาอเวรุโหนตุมาเวริโนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรเห็นไหมตั้งจิตแผ่ไว้สุขิโนโหนตุมาทุกขิโนจงเป็นสุขอย่าเป็นทุกข์เลยนะสุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตาติจงถึงซึ่งความสุขอย่าถึงซึ่งความทุกข์เลยนะแผ่ไป1รอบ2รอบ3รอบนี่ก็ได้นะเอาบทนี้แผ่เมตตาจิตเราก็จะไปตามมันก็จะโน้มเอียงไปตามสิ่งที่เราพูดออกไปนั่นน่ะคราวนี้พูดลักษณะของจิตที่เป็นเมตตาให้ฟังเมื่อเรารู้แล้วเราเป็นเมตตาไม่เป็นเมตตาทีนี้ถ้ามันไม่เป็นเมตตาเราก็ต้องเจริญสมถะคือเจริญเมตตานี่แหละบ่อยๆในการเจริญเมตตาอาจารย์ได้บรรยายไปละเอียดแล้วนะไปฟังใน YouTube อ่ะมันเยอะไม่นำมาบรรยายหรอกแต่จะพูดให้ฟังบางส่วนเราสังเกตไหมทำไมครูบาอาจารย์ชอบพาเราแผ่เมตตาหลังจากนั่งสมาธิคือเมตตามันจะเกิดง่ายเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าคนนั้นต้องมีความสุขก่อนเราสังเกตไหมวันนี้เรามีความสุขสดชื่นเนี่ยมองไปไหนมันอารมณ์มันดีหมดใช่ไหมนั่นแหละเราต้องมีความสุขก่อนแผ่เมตตาจึงจะเกิดเมตตาขึ้นง่ายเพราะนั้นเราจะมีความสุขโดยจริงยิ่งแล้วเนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบมันเป็นสุขใช่ไหมสดชื่นสบายเนี่ยแล้วก็เอาจิตชนิดนี้แหละแผ่ไปมันจะเกิดเมตตาไวถ้ากำลังกลุ้มใจอยู่แผ่เมตตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลาย มันจะไม่เกิดเลยนะแผ่เมตตาเสร็จทำไมมันไม่เกิดเมตตาทีโมโหตัวเองอีกเพราะนั้นให้จำไว้นะต้องทำจิตตัวเองให้เย็นก่อนคล้ายๆเราจะให้ของใครเนี่ยเราจะให้เงินใครเราต้องมีเงินก่อนใช่ไหมเราจะให้ข้าวใครต้องมีข้าวก่อนเราจะให้เมตตาเนี่ยเราต้องมีเมตตาหรือมีความสุขก่อนการทำจิตให้สงบแต่อันนี้หมายถึงหลักนะแต่ถ้าจิตมันไม่สงบเราก็แผลได้นะแผลไปเดินไปนึกในทางที่ดีไปมันก็ค่อยเป็นเมตตาตามมาก็มีนะแต่พูดถึงหลักมันต้องถ้าสงบเนี่ยไวนะซึ่งว่าเราจิตสงบแน่วแน่มีความสุขแล้วเนี่ยเมตตาตนเองเมตตาคนรอบข้างเลยเนี่ยแค่นึกขณะจิตเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่กี่วินาทีเมตตาทั้งโลกเลยเนี่ยมันไวเห็นไหมเนี่ยก็เรียกว่าการเจริญเมตตาเพื่อปราบโทสะเพราะมันเป็นของร้อนอ่ะเราไม่ชอบในความสอนในระดับของสมถะนะบางทีเจริญเมตตาบางคนก็ยังเอาไม่ลงนะเนี่ยหลายคน10ปีแล้วยังเขาเรียกยังอะไรยังมีปะทุมันปุ๊กไฟควายจะระเบิดอยู่เรื่อยเลยส่งประกายออกเรื่อยอยู่เลยจ้ะอย่างนี้มันจะเผาเพื่อนอยู่เรื่อยเลยนะถ้างั้นต้องนึกถึงโทษของมันโทษเนี่ยก็เป็นนึกเอาตามประสบการณ์ชีวิตเราอย่างเช่นเราเนี่ยมีคนมาด่าเรามาว่าเราเนี่ยเราโกรธไหมโกรธด่าแรงกดแรงวันหลังเขามาขอโทษเราก็ไม่เป็นไรให้ไปแต่ถามว่าในใจเราน่ะมันยังขุ่นๆยังโกรธเพราะนั้นอยู่ไหมโกรธนะเห็นไหมนี่ลองกลับกันถ้าเราไปด่าใครไปว่าใครน่ะสมมติเราไปเข้ากลุ่มมี100คนเราไปทะเลาะเขาหมดเลยนะถึงเลยไปขอโทษแล้วเรื่องจบแล้วแต่ว่าถามว่าคน100คนน่ะเขาจะมองเราเป็นมิตรที่แท้จริงไหมนั่นแหละโทษมันคล้ายๆเราสร้างศัตรูแล้วทีเนี้ยวันหลังอย่าไปขอความเป็นมิตรจากเขาเนี่ย
ยากเอ๊ะทำไมเขาทำกับโยมอย่างนี้ทำไมเขาทำกับหนูอย่างนี้อ้าวก็เราไปทำเขาไปก่อนทำไมเพื่อนไม่ดีเลยเพราะเราไปทำศัตรูไว้ก่อนเห็นไหมเนี่ยโทษของมันถ้าคิดลึกลงไปอีก อย่างเช่นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นนิวรณ์นะอย่างเช่นโกรธมาปุ๊บนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นนะอายตนะเป็นเครื่องต่อขันธ์เป็นว่ากองนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นกั้นมาให้บรรลุถึงความดีกามราคะเนี่ยเหมือนกับเป็นหนี้ พยาบาทเหมือนเป็นโรคร้ายทีนมิทะเหมือนกับเรือนจำอุตจะคือความเป็นทาสมิจีฉาคือทางกันดารพยาบาทเนี่ยเหมือนกับเป็นโรคร้ายผู้ใดยังมีโทสะอยู่ก็เหมือนกับเป็นโรคท่านเปรียบได้ถูกต้องมากเลยพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ว่าเป็นโรคมันทุกข์ไหมว่าเราป่วยแล้วก็ทุกข์อันนี้มันป่วยทางใจนะป่วยเพราะโทสะโทสะขี้หน้ามันเผา จนจะไหม้อ่ะเมื่อเป็นนิวรณ์น่ะใครจะมาแก้ให้เราช่วยกันได้ไหมหมดสิทธิ์เลยนะถ้าเราไม่เอาไปเนี่ยคนเนี่ยบางทีคนที่เราโกรธอ่ะเขาไม่ได้ติดใจนะเขาไปหนูจะเข้านิพพานเลยเรายังไปติดอยู่ตรงเนี้ยจะเอาคืนอยู่ตรงนั้น10ปีก็ตรงนี้แหละติดไปไม่ได้จมอยู่ในขี้หลักขี้ลิ้นนะศัตรูเราไปถึงไกลแล้วนะเราติดอย่างนั้นน่ะถามว่าไม่ใครช่วยเราได้ไหมนี่ได้เลยนะจริงๆเลยนะกรรมก็คือกรรมนะเราจะไปได้ถ้าว่าเราวางลงอภัยจริงๆอ่ะต้องฝืนใจอ่ะเนี่ยโทษของมันอ่ะหรือบางทีเราก็นึกอย่างนี้บางทีเราทะเลาะกับใครนึกถึงกรรมเราทำให้เพื่อนเราเป็นทุกข์หรือบางทีเราไปชวนเพื่อนสองสามคนมาเกี่ยวกันเนี่ยทำให้เพื่อนเราได้รับอกุศลไปด้วยใช่ไหมกลายเป็นเราเลยกลายเป็นเพื่อนไม่ดีแล้วเป็นทุกข์ไปอีกโดยยิ่งมีการมีงานเนาะสมมติในวัดเนี่ยวัดเราหรือวัดใครอ่ะเกิดมีงานฉินผ้าป่าขึ้นมาคนเราเป็นร้อยเนาะเกิดเราเป็นคนเจ้าโทสะหน้าเงาหน้างออยู่ถามว่าบรรยากาศในงานนั้นมันจะลื่นชื่นมื่นไหมมันจืดหมดเลยเนาะใช่ไหมถ้ามีคนมานั่งหน้าบูดอยู่เนี่ยงานนั้นมันไกว่ไปหมดเลยนะเพื่อนจิตตกหมดเลยนะโอ้เราจะบาปขนาดไหนคิดดูสิเนี่ยทำให้งานก็เสียเนาะเอาใช่ไหมงานกระถิ่นพ่อป่าแล้วมาโกรธอยู่เนี่ยกับฟัดกับเปียดเนาะมันเสียทั้งวัดเลยนะเนี่ยกรรมตัวนั้นเราจะรับไหวไหมเราต้องที่ต้องโทษเนี่ยแต่เรานึกอย่างนี้บางคนก็กลัวจิตมันกลัวอุ้ยตายแล้วเราจะบาปหนาเลยเนี่ยมันจะเลิกนะมันจะไม่จะโกรธนะเห็นไหมวิธีแก้มันพวกนี้มันพูดไปก็ไม่จบหรอกในเรื่องโทษนะให้เราค่อยๆไปพิจารณาเห็นโทษถ้าเห็นโทษมันละได้นะโทสะขี้นาไปคือโทสะไงมันเป็นทุกข์ไม่เห็นเป็นโทษเราก็เลิกมันถ้าไม่เห็นโทษมันก็โกรธนั่นแหละที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรานักปฏิบัติไม่ต้องอธิบายขนาดนี้หรอกจิตเกิดโทสะรู้ตัดรู้ตัดแต่บางคนไม่ได้นะมันมีสามระดับปุถุชนคือผู้มืดที่พูดมาไม่รู้เรื่องเลยอริยชนคือคนดีเห็นได้อริยชนคือผู้ประเสริฐปุถุชนเนี่ยเมื่อโกรธมาจะด่าออกทางปากทำร้ายกับฟัดกับเพี้ยนเนี่ยเพราะมืดมากไม่เห็นอะไรแต่สังเกตการอริยชนคนดีเนี่ยถึงโกรธขนาดไหนเขาจะไม่แสดงความโกรธออกนะเขารู้สึกเขาอายใช่ไหมอายนะไม่ถ้าแสดงออกว่าไปรู้สึกไม่ดีเลยวันนี้ไปหลุดปากว่าเขาจะอายอายมันเป็นกิริยาที่ไม่งามคนอื่นเห็นนะก็จะสำรวมไม่ให้เกิดขึ้นเลยพวกสังเกตได้กัลยาณชนเนี่ยจะไม่มีการว่าถึงโกรธเขาเก็บไว้ในใจใช่ไหมนั่นแหละส่วนอริยชนเนี่ยจะไม่โกรธคือโกรธก็นิดๆหน่อยๆในใจเพราะนั้นถ้าเราเป็นปุถุชนผู้มืดผู้หนาเนี่ยเราก็ตั้งความละอายว่าโอ้พวกกัลยาณชนเขามองเราเขามองเราตีค่าต่ำมากเลยคล้ายๆก็สังเวชนะโอ้ยมาติดเรื่องอย่างนี้นี่เห็นไหมเราต้องอายพวกกัลยาณชนพวกกัลยาณชนก็ต้องนึกว่าพวกกัลยาณชนเนี่ยเขายังมองเรายังมันมีกิเลสอยู่ถึงมันไม่ออกมามันยังมีอัตตาอยู่เนี่ยก็ต้องรีบปฏิบัติให้ละมันให้ได้
นี่คือโทษถ้านี่เนี่ยนี่เป็นการแสดงกรรมฐานนะเนี่ยบางคนเห็นโอ้ตายละก็ไม่จะโกรธใช่ไหมเนี่ยเป็นสมถะอย่างหนึ่งหรือบางทีพระเจ้าก็ตัดไว้โทษของมันนัตติโทสะสมุกะลิไม่มีเคราะห์ร้ายใดๆเสมอเท่าความโกรธเลยโกทะชาตูปราภวูผู้เกิดความโกรธเป็นผู้เสื่อมไม่มีเจริญเลยนะอนัตถะชะนโนโกโทความโกรธสร้างแต่ความเสียหายไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยโกทโนทุปโนโหติอโททุคัมปีเสติโสคนโกรธมีพิพันธ์น่าเกลียดและยังนอนเป็นทุกข์อีกด้วยใช่ไหมสาวสวยเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแก้มนวลมันก็จะมีเสน่ห์ถ้าสาวสวยนะหน้ามุ้ยหมดเลยเนาะทิกเป็นคนละคนเลยนะเห็นไหมหน้าตาอมทุกโกเทนะอภิภูตัสสะนาทิปังโหติกินจันนังคนถูกความโกรธก็ครอบงำย่อมมืดแปดด้านจริงไหมบางทีโอ้โหเกี่ยวกาดออกมาไม่รู้เรื่องกันนะมืดโกโทสัทธรรมรังโลเกความโกรธเหมือนสนิมความโกรธเป็นสนิมของโลกเหมือนสนิมเสียดที่สัตราฉะนั้นมันเป็นสนิมเกาะใจญาติมิตาสวัสชาจะปริวัติเชนติโกนทนังญาติมิตรสหายย่อมพากันทอดทิ้งคนมักโกรธไปเพื่อนก็ทิ้งญาติก็ทิ้งบางทีบางคนในครอบครัวไม่มีใครดูเลยนะบ่นมากนี่เห็นโทษของมันเนี่ยมันก็จะไม่อยากโกรธกุฏโธหิปิตรังหันติหันติกุฏโธสมตรังคนโกรธย่อมฆ่าได้แม้กระทั่งมารดาบิดาของตนมันขนาดนั้นเลยนะถ้าเราไม่ควบคุมมันเดี๋ยวนี้เนี่ยเราโยมสังเกตข่าวไหมการฆ่าพ่อฆ่าแม่เราเกือบจะมีทุกวันเลยเนาะออกทีวีเนาะมันแปลกประหลาดเลยสมัยก่อนโอ้โหสิบปีก็ไม่มีนะคนฆ่าพ่อฆ่าแม่หันติกุฏโธอะไรหันติกุฏโธปุตุตานังคนโกรธย่อมฆ่าได้แม้กระทั่งตนเองโดยวิธีต่างก็โทอถังก็เหตวานะอนัถังปฏิปัจจติคนโกรธถือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วแต่กลับประพฤติในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตัวนี้สำคัญนะคนโกรธถือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วแต่กลับประพฤติในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเช่นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหยุดงานวันหยุดเจ็บเข้าของไปวัดจะไปปฏิบัติธรรมนี่เราถือสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใส่เชือกขาวเนี่ยถือสิ่งประโยชน์แล้วนะสมทานศีล8สมทานแล้วด่ากันดินินทากันไปถือสิ่งเป็นประโยชน์ไปถือเอาของหมักหมมต้องบอกว่าน่าเกลียดน่าเกลียดทําได้ก่อนมันลึกซึ้งนะพระเจ้าตายคนโกรธถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วแต่กลับประพฤติพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์บางคนน่ะเบื่อโลกอยากไปนิพพานไปบวชชีเขาโกนหัวแล้วเนี่ยถือมาถือศีล8ในวันนี่เราถือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วนะถือเอาศีล8ถือเอาผ้าขาวแล้วนะแต่กลับไปประพฤติในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซุบซิบนินทา พวกเนี้ยมีแยกภาคแยกพวกโกทังคตวานะโสจติข้าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกโกทังคตวาสุขังเสติข้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขเนี่ยคำสอนพวกนี้เป็นคำสอนเกี่ยวกับปุถุชนผู้มืดที่ดูจิตไม่เป็นอ่ะต้องเอาพวกนี้ไปพิจารณามันจะคลายนะแม้แต่โยมฟังอยู่จิตมันก็จะคลายออกไม่จะโกรธใช่ไหมโอ้โหโทษมันเยอะอาจารย์เนี่ยมันจะเห็นเลยเพราะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องดูให้ดีว่าท่านสอนใครระดับไหนถ้าสอนเกี่ยวกับการแผ่เมตตาชี้โทษความโกรธพวกต่างๆที่ว่ามาเนี่ยเป็นคำสอนสำหรับพวกปุถุชนผู้หนาต้องเอาพวกนี้ไปก่อนพอเริ่มมีความตั้งมั่นรู้เรื่องแล้วท่านก็สอนให้ดูจิต
สะทะสะโทสังวาจิตตังสะโทสังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ชัดว่ามีโทสะเนี่ยคำเดียวสั้นๆเลยนะพวกนี้ปัญญาวีตะโทสังวาจิตตังวีตะโทสังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะก็เพื่อสอนพวกมีปัญญาเนี่ยว่าเมื่อมีโทสะจะรู้มันเป็นทุกข์ไม่มีโทสะรู้มันเป็นสุขเนี่ยพวกมีปัญญาดวงแค่นี้หลุดพ้นไปเลยเห็นไหมส่วนปุถุชนเนี่ยเมื่อยเทศมายังเมื่อยเลยมันหนาไงมันคล้ายๆว่าพวกกัลยาณชนหรืออริยชนเนี่ยมันแค่เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ไปเช็ดก็ออกแล้วสนิมติดเล็กน้อยแต่ปุถุชนเนี่ยสก๊อตใบขัดยังไม่ออกแปรงทองเหลืองลงยังไม่ออกทีนี้ก็ค้อน8ปอนด์มาปึ้งปึ้งปึ้งเคาะเคาะโยนเข้าไฟเผาเคาะมันถึงออกเห็นไหมมันคนละเรื่องกันเข้าใจวันนี้ชาวกรุงเทพจะฟังเรื่องอาทิตตปริยสูตรว่าโดยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแต่อาจารย์ยกแค่วันนี้เอาเด่นคือว่าโทสะเป็นของร้อนเนาะเอาแค่นี้ก็พอแล้วแหละพวกเราให้มันดับไฟกองนี้ไปก่อนก็มาฟังอีก2กองเราบอกวิธีดับไฟโทสะวันนี้บอกกี่ระดับหือ2ระดับที่1บอกอย่างสูงเลยถ้าเราพวกคารัญชนขึ้นไปคือดูจิตไปเลยโทมีโทสะให้รู้ไม่มีโทสะให้รู้เท่านี้พอนะพวกมีปัญญาส่วนปุถุชนก็ต้องลดลงมาเป็นระดับอีกหนึ่งคือว่าต้องเล่นสมถะภาวนาเนี่ยที่เราแผ่เมตตาดังนั้นแล้วเนี่ยเพราะนั้นถึงเราจะในขั้นไหนก็ไม่ต้องเอาไปแยกหรอกเราก็แผ่ทั้งเมตตาทั้งดูจิตเราคู่กันไปเนาะแล้วว่าทำคู่กันไปเลยบางครั้งเราไม่แน่นะพวกกัลยาณชนบางทีไม่ค่อยโกรธสำรวมเก็บไว้ได้วันหนึ่งหลุดโพร่งออกมากลายเป็นปุถุชนในวันนั้นก็มีนะหลุดก็แล้วตบะแตกใช่ไหมโอ้โหพอได้สติอายอย่างนั้นเนี่ยนั่นเราก็ทำไปในสำนักเราอาจารย์จึงสอนทั้งสมถะภาวนาคือการแผ่เมตตาชี้ทุกข์ความโกรธใช่ไหมและวิปัสสนาภาวนาดูจิตไปเลยเนี่ยถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้ก็รับรองไฟโทสะมันจะค่อยลดลงลดลงก็เหลือแต่ความยินเท่านั้นเมื่อราคะไฟคือราคะดับไฟคือตัวสัตว์ดับไฟคือมหาดับเมื่อไม่มีไฟมันจะเหลืออะไรก็เหลือความเย็นใช่ไหมแล้วก็สบายเท่านั้นเองจึงกล่าวให้พวกเราฟังในวันนี้นำไปศึกษาเพื่อต่อไปสมควรเจริญละขอความสุขกายความสบายใจความผาสุกทุกประการจงมาเกิดขึ้นมีเกบาสุบติกาผู้มีบุญมีกุศลโดยตนกันทุกคนทุกท่านเทอญ